อวตารคลินิกมอบโอกาสให้เราคืนชีวิตใหม่ให้คุณโทร087-622-2223ถึง9สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับรายการสองพระกับผมฤทธิ์สองพระครับเราจะพาไปล้วงลึกถึงประวัติเกจิชื่อดังในประเทศไทยและวิธีการสองพระแบบมืออาชีพสำหรับวันนี้เรายังอยู่กับอาจารย์ฤทธิ์ลมศักดิ์ผู้ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังของหลวงพ่อทบนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคราวที่ผ่านมาอาจารย์พูดถึงหลวงพ่อทบพระเนื้อผงใช่ไหมครับครับสำหรับวันนี้อาจารย์ก็ยังอยู่ที่พระเนื้อผงครับจะเน้นๆเลยก็คือพระผงที่ออกจากวัดโบสถ์โพทองวัดโบสถ์โพทองครับปี2515นะครับคือพระชุดเนี้ยมีประสบการณ์สูงมากนะครับแล้วก็ประวัติความเป็นมาน่าติดตามนะครับครับผมก็คือพระองค์แรกก็คือสมเด็จเข็มหักสมเด็จพิมพ์นี้นะครับจริงๆเรียกว่าสมเด็จรุ่นแรกนะครับของวัดโบสถ์โพทองนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าประสบการณ์นะครับที่ฉีดยาไม่เข้าเนี่ยฮะเข็มหักเรียกว่าเข็มหักนะครับพระพิมพ์นี้นะครับหลวงพ่อทบท่านถูกเสก3เดือนนะครับแล้วก็มีส่วนบางองค์เนี่ยจำบรรจุถูกไว้นะครับใต้ซุกศีพระประธานในโบสถ์เก่านะครับ2ปีนะครับครับผมก็ปีที่3ปี18หลวงพ่อทบท่านเป็นประธานเปิดนะครับแบบแรกก็คือแบบลงปู่นะครับครับตรงนี้ลงปู่ฮะลงปู่ครับผมสังเกตง่ายๆคือพระลงปู่จะแห้งนะฮะแล้วก็จะมีรอยรานแตกแล้วก็อีกองค์นึงนะครับก็จะเป็นพิมพ์ธรรมดานะครับเป็นพระพิมพ์ธรรมดานี่แหละครับนะครับไม่ได้ลงปู่นะครับเนื้อก็จะสดกว่านะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นยันห้าดำจำตัวหลวงพ่อนะครับสำหรับพระลงปู่นะครับหลวงพ่อท่านเอาลงปู่จำนวน999องค์นะครับแล้วก็ที่ไม่ลงปู่เนี่ยครับ9,999องค์นะครับนี่เพราะฉะนั้นลงปู่ก็จะหายากกว่าหายากกว่าครับแล้วก็ราคาอนุรักษ์ราคาค่านิยมอยู่ที่หลักหมื่นนะครับกี่พิมพ์ก็คือนะครับพระผงไตรมาสพระผงไตรมาสอันนี้ปลูกเสร็จ3เดือนเลยนะครับตอนนั้นรู้สึกว่าคุณเมยูจะมีทำแจกพระบาทดารานะครับเมื่อปี15นะครับจะมีคุณอรสาอิสรันทูลณัชยาเป็นคนสร้างนะครับเป็นร่วมกับคุณดอกเดือนกัญญามันนะครับสร้างกับใบหลวงพ่อไตรมาสเนี่ยนะครับก็มีแบบลงปู่และไม่ลงปู่นะครับองค์นี้จะเป็นลงไม่ลงปู่นะครับลงปู่จริงๆนี่นะครับครับผมองค์นี้จะเป็นลงปู่นะครับเนี่ยครับผิวพระจะต่างกันชัดเจนนะครับนะครับตามไปครับความแตกต่างขององค์พระนะครับจุดสังเกตพิมพ์นี้นะครับให้ดูด้านข้างครับครับถ้ากดพิมพ์ขอบจะเรียบนะครับและด้านหลังตัวหนังสือจะคมลึกนะครับและจะไม่มีขอบปิ้นด้านข้างนะครับของเก๊จะมีขอบปิ้นด้านข้างนะครับให้สังเกตดูก็จะปัดรอยปิ้นออกนะครับจะมีรอยแตกปัดแล้วก็ตัวหนังสือตึ้งความแห้งของเนื้อไม่ได้นะครับสังเกตดูนะครับเนื้อของเก๊จะออกโทนขาวนะครับนี่นะครับนี่คือภาพพิมพ์ที่คนรู้จักเยอะที่สุดแล้วก็ประวัติการสร้างดีที่สุดหลวงพ่อทบปลูกเสร็จนานที่สุดนะครับ3เดือนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้รู้ถึงพระผงอีก1รุ่นอีก1พิมพ์ของหลวงพ่อทบกันไปแล้วนะครับสำหรับผู้ที่สนใจและจะอยากจะศึกษาหลวงพ่อทบติดตามทางอาจารย์ได้ทางไหนบ้างครับครับตอนนี้ติดตามได้ทางหนังสือนะครับหนังสือชื่อว่าคู่มือศึกษาตะกุดหลวงพ่อทบฉบับมาตรฐานนะครับที่วางจำหน่ายที่Facebookหรือที่ Facebook ของผมนะครับฤทธิ์ลมศักดิ์นะครับแอดเข้ามาได้เลยครับส่วนผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับพระเครื่องเรื่องทั่วๆไปนะครับมาติดต่อได้ที่ร้านเซียน 2pra.com ครับตั้งอยู่ที่ถนนสุขสวัสดิ์ก่อนถึงปากซอยสุขสวัสดิ์42ครับติดถนนใหญ่เลยครับสำหรับพรุ่งนี้นะครับเราจะมา2พระอะไรกันติดตามรายการ2พระได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 19:30 นถึง 19:35 นะครับทางช่อง WBTVสำหรับวันนี้ผมฤทธิ์สองพระกับอาจารย์ฤทธิ์ลมศักดิ์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสนับสนุนโดยอวตารคลินิกมอบโอกาสให้เราคืนชีวิตใหม่ให้คุณโทร087-622-2223ถึง9